ตอนรีบๆทุกทีเนี่ยสวัสดีค่ะคืนสายคุณกิ่งว่ากุสุมากำลังไปหานะคะค่ะที่พุ่งมาขนาดนี้ไม่ใช่เพราะว่ารีบวิ่งจนส้นรองเท้าหักนะครับเอ้าคุณพูดอะไรผิดแล้วคุณมองซะขนาดนี้ถ้าคุณช่างสังเกตแบบนี้วันนั้นก็คงไม่ต้องโดนหลอกหรอกนี่ครั้งเดียวเองอ่ะจะขยี้จนถึงตายเลยไงฉันพึ่งต่างหากล่ะคะไม่ได้คิดร้ายอะไรแบบนั้นเลยคุณทำไมรู้สึกว่าฟังแล้วไม่ได้รู้สึกดีขึ้นเลยครับก็คุณอคติไงมองโลกในแง่ลบคำชมก็ยังฟังเป็นคำเสียสีไปได้พอแล้วคุณวันนี้ไม่มีเวลามาไฟต์กับคุณหรอกนะโอเคถ้างั้นแยกย้ายค่ะได้ครับเดี๋ยวคุณน้องตามไปบ้านให้หน่อยรองเท้าที่ห้องของคุณผู้หญิงก็มีแค่สองคู่นี้นะคะขอบคุณค่ะฝากด้วยนะคะขอโทษที่ทำให้ต้องวุ่นวายค่ะไม่เป็นไรค่ะแล้วคุณจะไปสภาพนี้จริงเหรอครับใช่ค่ะวันนี้ฉันต้องเข้าออฟฟิศวันแรกไม่อยากไปทำงานสายแต่ว่ารองเท้ากับชุดมันรองเท้าของฉันมันคงไม่ได้เป็นตัววัดความสามารถในการทำงานใช่ไหมคะนี่ครับถ้างั้นเดี๋ยวผมไปส่งนะครับรองเท้ามันไม่ได้วัดความสามารถแต่ถ้าคุณไปสายเนี่ยมันวัดความรับผิดชอบนะครับจริงไหมครับก็จริงของคุณนะคะงั้นฉันไม่ปฏิเสธน้ำใจคุณแล้วกันนะงั้นเชิญครับค่ะแล้วออฟฟิศคุณอยู่ตรงไหนครับไม่ไกลจากตรงนี้ค่ะ